สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับก็วันนี้มาอยู่ในส่วนของการเริ่มต้นการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นนะครับหลายคนเลยสอบถามกันเข้ามานะครับว่าจะเริ่มต้นยังไงจะทำยังไงต่อจะสอบยังไงอะไรยังไงนะครับนะครับก็วันนี้มาแนะนำกันในส่วนของสนามสอบที่เหลือของปีนี้ทั้งหมด3สนามสอบที่เหลืออยู่ยังไม่ได้สอบนะครับยังไม่ได้เริ่มสอบกันนะครับก็จะปีนี้จะเหลืออยู่3สนามสอบนะสำหรับท่านใดที่สนใจในส่วนของกิจการวิทยุสมัครเล่นนะครับหรือว่านำไปใช้งานนะครับในกิจการวิทยุสมัครเล่นก็คือเพื่อเครื่องดำนะครับแล้วก็อยากมีสิทธิ์ที่จะขอใบอนุญาตมีใช้เครื่องนะครับเป็นพวกเครื่องดำนะครับก็เตรียมตัวกันสอบนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางสอบกันก่อนนะครับที่เหลืออยู่3ตารางสอบนะครับอันนี้คือสอบไปแล้วนะสอบไปแล้วอันนี้สนามที่4เนี่ยจะเฉพาะเจ้าหน้าที่กสทช.เท่านั้นนะครับก็วันที่8มิถุนายนนะครับวันที่8เดือนหน้านะครับเพราะว่าวันที่ผมอัดคลิปนี้ก็จะเป็นวันที่25พฤษภาคมนะครับก็วันที่28เดือนหน้าจะเป็นของเฉพาะเจ้าหน้าที่กสช.เท่านั้นนะที่เขาจะไปสอบนะเห็นไหมครับขนาดเจ้าหน้าที่กสช.เขายังสอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยมาถามผมว่าเอ๊ะซื้อเลยไม่ได้เหรอไม่ต้องสอบหรือว่าจ้างคนอื่นไปสอบได้ไหมหมดสิทธิ์นะครับไม่ต้องไปฝันนะครับไม่ต้องไปถามนะครับว่าจะให้คนอื่นไปสอบให้อะไรยังไงนะไม่ต้องถามเลยครับตัวท่านเองต้องทำเองเท่านั้นนะต้องไปสอบเองเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีขายนะครับผมใบประกาศไม่มีขายนะครับต้องไปสอบนะครับลองมาไล่ดูกันนะครับสนามสอบที่เหลืออยู่นะครับคือสนามที่5 6และ7นะครับผมก็จะมีช่วงของวันที่18มิถุนายนวันที่8กรกฎาคมแล้วก็19สิงหาคมนะครับวันที่17มิถุนายนเนี่ยนะครับสนามที่5เนี่ยนะครับ17มิถุนายนจะเป็นของสมาคมวิทยุสมัครเล่นศรีมิหลาจังหวัดสงขลานะครับโฮเทลเซล่านายอัลฟาซิล่านะครับผมก็ท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อไปได้เลยนะครับ0815416419นะครับ0815416419นะครับสำหรับสมาคมวิทยุสมัครเล่นศรีมิหลาจังหวัดสงขลานะครับโฮเทลเซล่านายอัลฟาซิล่านะครับผมจะกำหนดสอบวันที่17มิถุนายนนะครับรับ300คนเท่านั้นนะครับผมค่าสมัครสอบก็จะอยู่ประมาณ 1,000 บาทนะครับผมนะครับก็ลองเสิร์ชหาใน Facebook นะครับใน Facebook มีนะพิมพ์ไปเลยว่าสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งไม่แก้ไขนะครับสมาคมวิทยุสมัครเล่นศรีมิหลาจังหวัดสงขลานะครับโฮเทลเซล่านายอัลฟาเซล่านะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับติดต่อไปได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจหรือว่าอยู่ใกล้หรือว่าสะดวกที่จะเดินทางไปสอบที่จังหวัดสงขลานะครับผมหรือว่าท่านใดที่จะรอจังหวัดขอนแก่นนะครับมาสนามที่6เลยนะครับจังหวัดขอนแก่นวันที่8กรกฎาคมอันนี้จะมีเวลาอ่านหนังสือกันหน่อยนะครับเพราะว่าวันที่17มิถุนายนเนี่ยมันก็มีเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์กว่าๆเองนะครับผมเพราะตอนนี้ก็วันที่25แล้วนะครับบางท่านอาจจะมาเจอคลิปวิดีโอหลังจากนี้ไปเป็นอาทิตย์เลยก็อาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะครับหรือว่าทำแบบข้อสอบจำลองนะครับก็จะไม่มีเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นที่ขอนแก่นนะครับที่ขอนแก่นฝากไว้นะครับสำหรับที่ขอนแก่นก็จะเป็นสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่นนะครับโฮเทลซิล่าโฟร์อัลไฟกิโลนะครับก็จะอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับผมนะครับตัวเมืองไม่ใช่ตัวเมืองเลยนะตัวเมืองขอนแก่นนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์นะครับติดต่อก็099นะครับ0123300นะครับ0990123300นะครับติดต่อไปได้เลยหรือว่า Facebook นะครับก็คีย์เข้าไปในช่องค้นหาเลยนะครับว่าสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่นนะครับโฮเทลเซล่าโฟร์อัลฟากิโลนะครับสำหรับขอนแก่นนะครับจะสอบในวันที่8กรกฎาคมนะครับรับ300คนเหมือนกันค่าสมัครสอบก็อยู่ประมาณ 1,000 บาทนะครับผม 1,000 บาทมันมีอะไรบ้างก็จะมีทั้งที่สถานที่สอบสถานที่จัดสอบอาหารว่างเช้าอาหารเที่ยงอะไรพวกนี้นะครับก็ค่าวิทยากรอะไรต่างๆที่จะมาพูดคุยกับเราก่อนที่จะดำเนินการสอบนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีค่าพื้นที่ค่าอะไรต่างๆนะครับในการสอบเนาะนะครับต่อไปนะครับสนามสุดท้ายเลยสนามที่7นะครับของปี2566นะครับก็วันที่19สิงหา
นะ19สิงหารับ300คนเหมือนกันนะครับเป็นสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรีนี่นะครับใครที่อยู่แถวๆกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยไปที่สนามราชบุรีนะครับผมจะง่ายเลยนะครับจะเป็นของโฮเทลซีราเซเว่นอัลฟาโรมิโอนะครับผมของราชบุรีนะครับนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้เลยนะครับลูกค้า0625162566นะครับสอบในวันที่17สิงหาโอ้เวลาอ่านหนังสือเนี่ยเหลือเฟือเลยนะครับผมเนี่ยครับ3สนามนะครับที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้นะครับจะมีที่จังหวัดสงขลาขอนแก่นและราชบุรีนะครับผมก็ไปสมัครสอบใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับผมแต่ว่ากรุงเทพกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับผมแนะนำเลยนะครับสนามสอบจังหวัดราชบุรีนะครับสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรีโฮเทลซีราเซเว่นอัลฟาโรมิโอนะผมก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับเบอร์นี้นะ0625122566นะครับ3สนามสอบนะครับที่เหลือในปีนี้นะหรือว่าอาจจะมีเพิ่มเติมอันนี้ยังไม่มีข้อมูลมานะครับตอนนี้ที่อัปเดตมาจะเหลือแค่3สนามสอบนะครับผมทีนี้เรามาดูนะครับหลังจากที่เราสนใจแล้วเราทำไงเราหาสนามสอบได้แล้วเราทำไงเราเจอสนามสอบแล้วบางคนโอเคผมจะไปขอนแก่นโอเคผมจะไปราชบุรีอยู่ภาคใต้ก็จะไปสงขลาโอเคทีนี้หลังจากที่หาสนามสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดต่อไปที่สมาคมนะครับผมสมัครสอบนะครับสมัครสอบเสร็จแล้วเนี่ยทางสมาคมเขาจะมีพวกรูปแบบนี้ครับคู่มือนะครับคู่มืออบรมหรือว่าคู่มือการสอบของวิทยุสมัครเล่นเนี่ยจะมีเป็นบางสมาคมเนี่ยจะมีเป็นเล่มแบบนี้เลยอันนี้ของผมก็มีได้มาเป็นเล่มแบบนี้เลยนะตัวนี้ของที่ไปสอบนะครับของแฟนผมที่ไปสอบจะเป็นของโฮเทลซีราวันอัลฟาบาโวนะครับได้เป็นเล่มแบบนี้เลยนะในนี้ก็จะเป็นเล่มหนาปึกเลยมีทั้งแบบข้อสอบมีทั้งรายละเอียดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายอะไรต่างๆเลยนะครับเป็นเล่มแบบนี้เลยนะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้นี่ครับคู่มืออบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรนี่ครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ผมจะได้มาจากสมุทรสาครนะผมตอนที่ผมไปสอบที่สมุทรสาครนะครับผมนี่ครับก็จะมีข้อสอบเห็นไหมครับจะมีข้อสอบต่างๆเลยนะครับจะมีทั้งหมดหลายข้อหลายอย่างมากนะครับอันไหนที่เราเน้นเราก็อ่านให้หมดทำให้หมดฝึกให้หมดนะครับฝึกให้หมดทุกหน้าเลยนะครับเพื่อที่จะให้ข้อสอบมันผ่านสายตาเราหลังจากนั้นเวลาเราไปทำข้อสอบเราไปเจอข้อสอบเราก็จะได้รู้คำตอบหรือว่าคุ้นกับคำตอบได้ง่ายขึ้นนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่สมัครสอบแล้วก็ค้นหาข้อมูลต่างๆหาซื้อหนังสือหาซื้อแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบกลางนะครับหาซื้อมาแล้วก็มานั่งทำนั่งฝึกนะครับผมแล้วก็นั่งอ่านนั่งทำความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะครับอ่านเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมตัวไปสอบในวันที่เราสอบนะครับผมก็การสมัครสอบไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีพวกบัตรประชาชนแค่นั้นแหละครับบัตรประชาชนเนาะบัตรประชาชนพวกพุทธพวกอะไรก็ไม่ต้องเอาไปนะครับผมบัตรประชาชนรูปถ่ายนะครับผมที่จะต้องเอาไปแล้วก็เงินนะครับค่าสมัครสอบนะโอเคทีนี้หลังจากที่สอบเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่สอบเสร็จแล้วนะครับถ้าสอบติดหรือว่าสอบได้นะครับผมหรือว่าสอบผ่านนะครับก็ดำเนินการยื่นขอบัตรพนักงานบัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสมัครเล่นนะครับก็จะได้สัญญาณเรียกขานมานะครับหลังจากได้สัญญาเรียกขานมาก็จะมาเริ่มดำเนินการซื้อเครื่องขอใบอนุญาตกันนะครับเครื่องที่เราจะซื้อนะครับลูกค้าเครื่องที่เราจะซื้อและขอใบอนุญาตได้เนี่ยหลังจากที่เราสอบผ่านแล้วได้รับสัญญาเรียกขานแล้วมีบัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสมัครเล่นแล้วนะครับจะต้องเป็นเครื่องที่มีทะเบียนเท่านั้นนะครับมีทะเบียนดูยังไงนะครับผมดูด้านหลังเครื่องเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ดีกว่ามันตัวนี้มันใส่คลิปหลังนะมันจะบังนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับไปดูด้านหลังเครื่องจะต้องมีหมายเลขสติ๊กเกอร์ NBTC ID ติดอยู่แบบนี้เท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นเครื่องอื่นที่ไม่มีอะไรติดมาเลยไม่มีอะไรติดแบบนี้นะครับถือเป็นเครื่องเถื่อนนะครับไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตได้นะอย่าไปซื้อมานะครับอย่าไปซื้อมานะโอเคนะครับเครื่องพวกนี้นะครับจะมีทะเบียนนะเขาเรียกว่าทะเบียนเครื่องเนี่ยนะครับจะต้องติดแบบนี้นะครับเท่านั้นถึงจะดำเนินการขออนุญาตได้นะครับแล้วก็จะต้องผ่านการสอบแล้วเท่านั้นนะครับไม่ใช่ผ่านแล้วผ่านการสอบแต่สอบไม่ผ่านนะครับก็ไม่ได้นะครับต้องสอบผ่านด้วยนะครับต้องสอบผ่านด้วยนะครับโอเคนะครับผมในสนามสอบที่เหลืออยู่3สนามหวังว่าหลายๆท่านจะ
ไปสมัครทันแล้วก็สอบผ่านนะครับยังไงแล้วก็เอาใจช่วยแล้วก็ขออะไรล่ะขอให้ความหวังแล้วกันนะครับโอเคให้ความหวังว่าทุกคนน่าจะสอบผ่านนะครับผมเพราะว่าเจอแต่ละที่นะครับสอบ300คนสอบผ่านอยู่ประมาณเกือบ100คนก็มีนะครับบางที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราสมัครสอบแต่ละครั้งใช้เงินเป็นพันนะครับตั้งใจสอบนะครับหลายๆคนนะครับอ่านนะครับอ่านอันนี้แบบทดสอบอะไรพวกนี้หาซื้อได้นะครับตามสมาคมมีแน่ๆครับยังไงก็มีสมาคมที่จัดสอบเนี่ยเขาจะมีจำหน่ายอยู่แล้วเขาไม่มีแจกนะครับมีจำหน่ายนะครับเล่มนึงไม่แพงครับร้อยนึงอย่างอันเนี้ยอย่างประมาณเนี้ยก็ร้อยสองร้อยสามร้อยอันนี้ก็เล่มละ300แล้วแต่นะครับซื้อมาไว้เถอะครับมันเป็นความรู้มันเป็นวิชาของเรานะครับผมก็ซื้อมาแล้วก็อ่านทำความเข้าใจแล้วก็จากนั้นเราจะได้สอบได้กันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้3สนามสอบฝากไว้ด้วยนะครับจะมีทั้งจังหวัดสงขลานะครับจะมีทั้งขอนแก่นแล้วก็ราชบุรีเหลืออีก3สนามนะวันที่17มิถุนายนวันที่8กรกฎาคมแล้วก็19สิงหาคมนะครับผมสนามสุดท้ายจะเป็นของราชบุรีนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพนี่เองนะครับผมก็จะจัดสอบในวันที่19สิงหาคมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่ากำลังหาสนามสอบอยู่นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อไปสมัครได้เลยนะครับเหลือแค่3สนามสอบนะครับสนามละ300คนแค่นั้นเองนะครับน้อยนะครับ300คนนี่ถือว่าน้อยนะครับรับน้อยนะครับแต่สอบจะสอบผ่านกันหมดหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูกันอีกทีนึงในวันที่สอบแล้วก็ความตั้งใจของแต่ละคนนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ3สนามสอบท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าสู่วงการวิทยุสมัครเล่นนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับผมทั้ง3สนามสอบน่าจะยังไม่เต็มนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ